วันนี้เราจะมาอัปเดตฟาร์มอินดี้ให้ดูกันนะฮะหลังจากที่ทุกคนได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะผ่านไป1ปีเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าในเดือนนึงเนี่ยเขาแบบโตเร็วขนาดไหนเพราะพี่เกลือจะมายืนคู่เพื่อถ่ายรูปทุกครั้งที่มาใช่ว่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายเพราะมีต้นที่ต้นที่แบบสูงที่สุดของเราคือตอนเด็กๆต้องการที่บังพอบังเสร็จปั๊บพอเขาจะเริ่มออกลูกถ้าเขาไม่โดนแดดเขาออกลูกได้น้อยฉะนั้นก็ต้องตัดไม้พี่เลี้ยงออกอะไรเงี้ยฮะฉะนั้นเราก็เลยเอากล้วยลงแต่กล้วยดูท่าจะโตไม่ทันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วอล์กบล็อกนะแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตฟาร์มอินดี้ให้ดูกันนะหลังจากที่ทุกคนได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะช่วงสงกรานต์นะนี่มันก็ครบ1ปีแล้วมาดูซิว่าฟาร์มอีหลีเนี่ยเติบโตไปแค่ไหนนะฮะที่เปลี่ยนแปลงง่ายๆเลยด้านหลังผมนี่ไหนต้นจะแม่พองแต่ก่อนเขาต้นแค่ไหนเราปลูกแต่ต้นเรามาปลูกกันคือต้นนี้ยังไงเขาแข็งใช่ตอนนี้มันเข้าหัวเราแล้วนะลักษณะพิเศษของชะแมบทองคืออะไรคะก็คือใบมันจะเป็นสีทองครับนี่ใบก็จะสวยงามอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่ฤดูนะบางฤดูเขาก็จะเป็นสีเขียวนะแต่ว่าพอเนี่ยโดนฝนโดนอะไรเข้านะฮะก็เป็นสีทองนู่นจำต้นทรงบาดาลของเราได้ไหมที่เรามาปลูกกันเป็นไม้มงคลนะฮะทรงบาดาลลักษณะใบจะคล้ายๆกับต้นพุ่มๆแล้วดอกเป็นสีเหลืองนะฮะใบเขาคล้ายกับต้นเลยจากต้นหนึ่งที่แบบว่าไซส์เล็กกว่านี้อ๋อคล้ายต้นจันทบุรีเออใช่นะฮะลักษณะใบนี้เขาจะเรียกว่าพืชตระกูลถั่วนะครับมีใบเลี้ยงคู่ฉะนั้นใบที่ร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยดูนี่กาหลงเราออกดอกแล้วนะฮะเออนี่คือดอกกาหลงนะฮะ EP นี้อาจจะเป็น EP ชิวๆนะฮะเรือพระเดินดูเรื่อยๆนะเหมือนเราแบบเราก็มาดูสวนเราเหมือนกันนะฮะนี่พญากาหลงครับอันเมื่อกี้คือกาหลงอันนี้คือพญากาหลงดอกเขาจะเป็นนี่อ่ะสีโอ้นี่สวยงามนี่ฮะนี่เป็นทรงบาดาลอีกต้นหนึ่งของเราเหมือนกันนะครับแล้วก็แม่โทรมาต้นที่แม่ชอบมากคือต้นตะขบเดี๋ยวแม่จะเก็บซึ่งตะขบเนี่ยก็ออกลูกแล้วนะเบบถ่ายน้องเบบถ่ายน้องเดี๋ยวน้องจะเล่าให้ฟังว่าความหลังของตะขบนี่คือเป็นต้นที่แม่ต้องการรีเควสต้นแรกของฟาร์มเลยนะในมีพื้นที่แม่เดินเข้ามาแม่เดินเข้ามาในมีพื้นที่แล้วขอปลูกตะขบได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรผลไม้ป่าที่เราเคยได้กินในวัยเด็กแล้วพอเรามีอยู่วันนึงที่เราโพสต์ว่าเราปลูกตะขบแล้วมันออกลูกแล้วเชื่อไหมว่าคนคอมเมนต์เยอะมากเลยเพื่อนๆก็บอกว่าโอ้นึกถึงตอนเด็กเลยอ่ะได้ปีนต้นตะขบกินตะขบนี่นี่นะดูสิออกลูกแล้วปีเดียวเองเห็นไหมเราก็เริ่มมีผลไม้ป่ากินกันแล้วนะนี่เป็นต้นไม้รสชาติมันกลับมาตอนเด็กๆที่เราปีนต้นตะขบเก็บตะขบกินอ่ะใช่คือตะขบนะฮะใครที่ไม่เคยทานนะฮะรสชาติมันจะเป็นแบบรสหวานหอมมากเลยนะฮะมีกลิ่นเฉพาะมีกลิ่นหอมเฉพาะเลยมันจะหอมหวานไปต้นต่อไปกันต่อไปนี่คือสระเล็กของเราที่แต่ก่อนนั้นไม่มีน้ำเลยค่ะถ้าใครได้ดู EP ที่เราทำระบบน้ำที่พี่เกลือมาขุดเพิ่มแบบให้รถเข้ามาขุดเพิ่มก็จะเห็นว่าเมื่อเราขุดบ่อเขาลึกลงไปอีกพอเจอชั้นน้ำที่เขาสามารถอุ้มน้ำได้ใช่ไหมใช่เขาก็จะอยู่นี่นี่ดูสิมันก็มีบัวแล้วใช่ไหมจากที่ไม่มีน้ำเลยมีบัวแล้วด้วยนะแล้วก็เริ่มมีปลามาอยู่แล้วด้วยนะปลามาจากไหนก็ไม่รู้เนาะเขามาตามธรรมชาติเลยนะพอเรามีบ่อครับเขาก็จะเริ่มสิ่งมีชีวิตเริ่มมาอยู่ป่ะเดินไปดูต้นผีกันบ้างมาดูชงโคของเราหน่อยดีกว่านี่ปลูกแต่ต้นเล็กๆจริงๆนะตั้งแต่ต้นเท่านี้นะนี่เขาแบบโชว์ดอกเข้ามาแบบ 2-3 รอบแล้วนะชงโคต้นเนี้ยเราก็เลยว่าเออดีจังเลยนะครับมาดูนี่ครับนี่เป็นต้นที่ถูกกับดินของเรามากเพราะว่าเอาจริงเราก็ดูแลรักษาเหมือนกันทุกต้นนะแต่ว่ามันจะมีต้นไม้บางชนิดที่มันเติบโตได้ดีมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยเนี่ยต้นสีตรังสีตรังนี่คือมาจากต้นเท่านี้นะมาจากต้นเท่านี้นะนี่แค่นี้ประมาณนี้ดูตอนนี้เนี่ยโตสูงมากพ่อก็เลยสั่งให้ทำเป็นอุโมงค์ถนนสีตรังไปเลยก็คือมีสีตรังข้างข้างอีกนะแล้วก็นี่ก็สีตรังก็คือเราให้ปลูกสีตรังล้อมไว้เลยดอกสีอะไรนะคะดอกสีม่วงครับดอกจะเป็นสีม่วงสลัดดอกทั้งต้นเลยสวยมากช่องกวาวของเราดีกว่าฮะช่องกวาวที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรมันก็ต้นไม้ด้วยดอกไม้มันเป็นต้นไม้เหมือนจะเป็นราชพฤกษ์หรือว่าอะไรดีแต่ว่าทองกวาวเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรนะฮะดอกสีส้มนะครับฉะนั้นเวลาไปไหนงานจังหวัดอุดรก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาเลือกสีส้มอ๋อเป็นสีประจำจังหวัดนั่นเองนะฮะ
ซึ่งทองกวาวเนี่ยมี2สีด้วยนะพ่อสั่งมามันมีทองกวาวที่เป็นดอกเหลืองกับดอกส้มไม่รู้ว่าอันเนี้ยดอกส้มดอกเหลืองแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะค่ะตรงนี้มีอะไรต่อคะโซนต้นไม้ตรงนี้นะฮะก็เป็นครึ่งนึงของอุโมงค์ต้นไม้ของเราเนี่ยคือประดู่แดงนะฮะประดู่แดงนี่เราก็ซื้อจากต้นเล็กๆนะดูเขาโตสิเขาก็โตขึ้นมานะคือเราจะมีซื้อแบบต้นโตขึ้นมานิดนึงด้วยในระยะนึงนะครับที่เพราะว่าต้นเล็กเราบางต้นเขาตายไปเราก็ซื้อต้นใหญ่มาซ่อมเลยนะฮะแต่เขาก็เติบโตได้ดีจนเรารู้สึกว่าเรายังไม่ต้องซื้อไม้ล้อมมาที่แบบมาทำหน้าที่แทนเขานะฮะเพราะเขาต่างที่อยู่ต้นนี้เขาชอบมากโตได้ดีด้วยแล้วก็เป็นต้นไม้หายากนะฮะที่นกแก้วขี้เมาอันนี้พ่อเพื่อนให้มาสวยใช่ดอกมันจะเป็นสีแดงแล้วก็น้ำหวานมันจะเยอะมากแล้วก็คือจะล่อดึงดูดนกแก้วมากินน้ำหวานแล้วนกแก้วก็จะกินอยู่ที่เนี่ยไม่ยอมไปไหนก็เหมือนแบบว่าเขาเลยให้คิดว่าเป็นนกแก้วขี้เมาเหมือนพวกขี้เมาที่กินแล้วไม่ยอมเลิกอย่างเงี้ยหรอทำไมแม่พูดเหมือนกระแทกอะไรบ้างไปดูแปลงโกโก้กันดีกว่าแปลงโกโก้ของเราเนาะอันนี้อายุไม่ถึงปีเลยนะอันนี้เพิ่งลงเมื่อไม่กี่เดือนเองใช่ไหมแม่โกโก้อยู่ลงได้ประมาณตั้งแต่สงกรานต์นะคะก็ไม่กี่เดือนก็ประมาณสัก4เดือน5เดือนไม่เกินนี้บางต้นก็เริ่มโตขึ้นมาเดี๋ยวไปให้ดูในสแลนโกโก้ช่วงนี้เป็นยังช่วงที่เขายังต้องการการคุมสแลนอยู่นะคะเพื่อให้เต็มวันนะไม่ต้องการแดดซะแบบ 100% ไม่งั้นไม่ไหวเขาจะอยู่เป็นไม้ที่อยู่ในแบบเลเยอร์ล่างของป่าฉะนั้นจริงๆแล้วหลักการจริงๆเนี่ยควรจะต้องมีไม้พี่เลี้ยงอะไรไม้พี่เลี้ยงให้เขาสักหน่อยแล้วพอโตขึ้นแล้วเขาถึงจะต้องการแสงเพื่อออกลูกเอาจะยากนะคือตอนเด็กๆต้องการที่บังพอบังเสร็จปั๊บพอเขาจะเริ่มออกลูกถ้าเขาไม่โดนแดดเขาออกลูกได้น้อยฉะนั้นก็ต้องตัดไม้พี่เลี้ยงออกอะไรเงี้ยฮะฉะนั้นเราก็เลยเอากล้วยลงแต่กล้วยดูท่าจะโตไม่ทันนะครับก็เลยต้องคุมสแลนไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเขาแข็งแรงค่อยเอาสแลนออกเนาะใช่ครับนะฮะต้นที่ไม่ค่อยคืบหน้าเลยคือหูกระจงแดงนะฮะก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้หรออย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยโตขึ้นมานิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆคุณผู้ชมคือแบบโอ้ยนี่เป็นแบบว่าอะไรกันครับเนี่ยคุณแกล้งผมหรือเปล่าค่อยๆโตไม่รีบแต่ก็โตอยู่นะถามว่าโตไหมก็โตอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่เขาสวยมากไงแล้วเราก็แบบอยากจะชื่นชมอยากจะเห็นเขาโตขึ้นไปแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยดูดินี่ปลูกเป็นเรียกว่าเจเนเรชันแรกของฟาร์มอีหลีเลยนะเป็นล็อตแรกที่เราลงปลูกเลยนะก็ไม่โตนะโตแต่โตช้าเป็นไม้โตช้ามากฉะนั้นไม่น่าหรอกจะบอกว่าไม้ล้อมมันแพงมากนิยมปลูกก็นิยมก็ควรจะต้องนิยมปลูกนะเพราะมันไม่โตเริ่มเข้าโซนที่เป็น อยู่รอบๆโกโก้นะคะจะเป็นต้นสักที่เราปลูกไว้เป็นขอบใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นต้นที่เพิ่งไล่ตามมาปลูกนะฮะเป็นล็อตหลังๆที่ปลูกแล้วอันนี้ล็อตใหม่ล่าสุดเนี่ยทุกต้นเนี่ยปลูกจากไซส์ประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วดูสิฮะตอนนี้ผ่านไป1ปีไม่ถึง1ปีด้วยไม่ถึง1ปีใช่ต้นนี้ไม่ถึง1ปีดูสิโตเร็วขนาดไหนเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าในเดือนนึงเนี่ยเขาแบบโตเร็วขนาดไหนเพราะพี่เกลือจะมายืนคู่เพื่อถ่ายรูปทุกครั้งที่มาใช่ว่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายเพราะมีต้นที่แบบสูงที่สุดของเรานู่นต้นนู้นคือต้นสักที่สูงที่สุดในฟาร์มของเราแหละใช้ระยะเวลา1ปีคือหลายคนสงสัยถามว่าปลูกต้นไม้1ปีมันจะโตแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วแต่ต้นนะฮะก็อย่างที่เราได้เห็นเนี่ยก็อายุเขาก็ไล่ๆกันนะแต่ละต้นสูงเตี้ยไม่เท่ากันจะมาดูต้นสักต้นนี้ดิครับเห็นแล้วชื่นใจนะดูสิฮะเนี่ยโอ้โหดูสิเดี๋ยวมินถอยให้สูงขึ้นไปสูงมากแต่ก่อนนี่คือสุดมือเท่านั้นเองชื่นใจไหมคะชื่นใจมากเอาละฮะมาดูนี่ดีกว่าแสงข้าวของเรานี่ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะฮะที่เราดำกันไว้เมื่อเดือนที่แล้วเห็นไหมนี่นะฮะเป็นทุ่งเราไปหมดเลยนะครับตรงนี้คือแปลงอะไรคะนี่คือเสาวรสฮะแพชชั่นฟรุตหรือสะทกรกนั่นเอง
ป็นต้นไม้เลื้อยไงเราต้องทำค้างไว้นะฮะนี่ปลูกมาประมาณ3เดือนเขาบอกประมาณ6เดือนก็ได้กินผลแล้วนะแต่เขาเลื้อยได้ดีอยู่นะคะตอนนี้ก็โตดีจริงๆฮะเริ่มเลื้อยขึ้นไปแตะค้างแล้วแล้วต่อไปก็สวยเลยเป็นร่มเงาด้วยมาเดินเด็ดสวรสกินมันก็คือจะเป็นอุโมงค์ที่แบบมีไม้เลื้อยอยู่ข้างบนถูกไหมคะนี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงต้องอยู่ในอยู่ใต้ทำค้างเพื่อให้เขาเลื้อยแล้วก็ค้างเอาให้แบบพอดีมือเราอะเวลาเราเด็ดเนี่ยมันจะพอดีนะฮะไม่ต้องเอื้อมนะแล้วสำคัญคือพอมันเด็ดลูกเขาเราต้องไล่ไปตัดยอดด้วยมันต้องพอดีมือเราเวลาทำงานมันจะได้ง่ายๆแล้วก็มันก็สวยงามด้วยนะฮะอีกหกเดือนเจอกันสวรสเราจะมีแบบซุ้มเก๋ๆเลยนะฮะอะโวคาโดเราก็เริ่มโตแล้วนะพี่อะโวคาโดแม่นะคะลงไว้ตั้งแต่ต้นแบบโอ้โหเล็กมากก็เริ่มโตแล้วนะมะพร้าวเราดูสิเนี่ยค่อยโตขึ้นมาเรื่อยๆนะมะพร้าวเราโตได้ดีมากโดยที่เอาจริงก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาเลยนะครับแต่พอเริ่มมีน้ำมีท่าอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบอยู่กับเราแบบว่าเริ่มสูงขึ้นไงสูงดูไหมฮะสูงไหมมะพร้าวนะฮะแล้วก็มาดูนี่ที่เราปลูกไว้แล้วผลผลิตมาแล้วแล้ววันนี้แหละเราจะมาเก็บกันเลยนะฮะนี่เก็บยังเก็บได้แล้วได้เหรอคะได้แล้วดูสิมะนาวเราลูกก็งามอยู่นะดกมากเลยแม่นะอันนี้คือเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะคะแล้วก็เล็มต้นไปอันนี้เก็บไปฝากแม่ใช่ไหมคะใช่แม่สมพรแม่ฉันต้องได้กินมะนาวต้นไม้ต้นหนึ่งที่เอาจริงคือพ่อก็ชอบมากแล้วก็ปลูกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะนี่คือเลมอนเนาะมะนาวเหลืองมันเป็นอะไรที่ขัดใจทุกครั้งเวลาไปซื้อยิ่งตามห้างพวกห้างแพงๆไฮโซเนี่ยลูกละ50บาทมันก็เหนื่อยใจนะแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยใจแล้วนะฮะก็คือเรามีนี่ไม่งอนแล้วใช่ไหมโหวันนี้งามมากเฮ้ยเอาละนี่แหละงามมากเอาละมาอีกส่วนนึงนะฮะที่หลังจากพาชมว่า1ปีผ่านมาฟาร์มหมีไปอะไรฮะส่วนนี้ที่เราได้เห็นด้านหลังนี่คือส่วนป่าของเรานะฮะดูรอบด้านนะครับนี่นะฮะคือบางโซนตัดหญ้าไปแล้วก็จะเห็นต้นไม้ชัดหน่อยนะอย่างนี้โซนนี้นะฮะก็คือจะต้นไม้ชัดหน่อยนะเริ่มโตกันขึ้นมาแล้วนะฮะส่วนด้านนี้ก็ยังไม่ได้ตัดหญ้าก็ยังมีหญ้าขึ้นอยู่บ้างนะครับเขาก็ไล่ๆตัดไปเรื่อยๆเนาะนะฮะนี่ก็คือโซนป่าอายุ1ปีของเราเหมือนกันก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็บางต้นก็โตเร็วบางต้นก็โตช้าก็ต้องดูกันไปอย่างต้นที่โตเร็วที่สุดเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าอยู่ไกลมากคือต้นกฐินเทพานะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันโตเร็วขนาดเป็นไม้ที่โตเร็วมากจริงนะฮะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการไม้ที่มันโตเร็วๆนะฮะอยากได้แบบทันใช้10ปีปั๊บอยากตัดใช้แล้วก็แนะนำเลยของดีจริงๆตอนแรกเขาบอกว่าโตเร็วมากเราก็ไม่คิดว่าโตเร็วขนาดนี้นะฮะโตเร็วพอๆกับสักเราเลยนะแล้วเชื่อว่าไม้มันจะใหญ่เร็วมากนะครับนั่นคือกฐินเทพานั่นเองนะเป็นไม้ดีที่น่าปลูกเลยแล้วก็เนี่ยต้นพยุงนี่คือโตดีมากในฟาร์มของเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูกฐินเทพากันหน่อยดีกว่านะฮะว่าโตเนี่ยมันโตแค่ไหนนะฮะมาดูกันนี่ฮะกฐินเทพาปลูกพร้อมกันหมดนะฮะดูนะไล่ไปด้านหลังนะนี่สูงท่วมหัวเลยนะดูสินะฮะนี่ก็เป็น1ปี
ในป่าของเรานะเราหวังว่าวันหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดให้ทุกคนได้มาชมต้นไม้ให้สัตว์ได้มาอยู่อาศัยนะฮะสร้างความสงบร่มรื่นให้กับพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็คืออัปเดตว่า1ปีที่ผ่านมาฟาร์มอีหลีนะฮะมีอะไรที่มันเจริญเติบโตขึ้นบ้างนะครับนี่เป็นแค่ก้าวแรกของเรานะขวบแรกของเราเองฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามเราให้ดีนะครับที่นี่มันก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะเราก็จะได้อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในฟาร์มของเราต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อะไรนี่อันนี้พันอะไรเราไม่แน่ใจแต่ว่ายูเรก้าที่ไปเก็บมายูเรก้าจะให้ได้ชิมกันนะคะแต่บินว่ามันยังไม่นี่โอ้ได้อยู่ได้แล้วโอ้ยเหลืองขนาดนี้ชำมากหืมหอมหอมอ่ะถุงดมลางดมกินมันเป็นยังไงไม่ชอบว้ากินมันให้ความรู้สึกยังไงหั่นเป็นอย่างนี้นะหั่นเหมือนเวลาเป็นแว่นๆนะหรือจะเป็นซี่ซี่เป็นซี่จะบีบน้ำชิมไหมมาสิเธอได้แปะแล้วลาดูชิมไม่เลยหรออ่ะนี่ให้ใครชิมก่อนดีไม่ลาเลยน้ำอ่ะงามกินเป็นไง